สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกเชนรีวิวพอดแคสต์นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมพีรพัฒน์หันคงแก้วนะครับก็วันนี้นะฮะก็กะว่าจะมาเล่าเรื่องที่ค่อนข้างสบายนิดนึงนะฮะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวนิดนึงก็ว่าได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับบิตคอยน์เกี่ยวกับบล็อกเชนอะไรพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่เกี่ยวกับเรื่องวิชาการหรือว่าเรื่องทางค่อนข้างดีฟนิดนึงวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าเรื่องที่ค่อนข้างสบายกว่านั้นนะฮะก็วันนี้ก็จะมาเล่าว่าผมเนี่ยเข้ามารู้จักบิตคอยได้ยังไงแล้วก็ผมผ่านอะไรมาบ้างกับการลงทุนในบิตคอยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดช่วงที่เหมือนกับว่าฮาวิ่งกำลังจะมาแล้วก็พอดีตอนที่ผมลงทุนครั้งแรกเนี่ยมันเป็นจุดที่หลังฮาวิ่งไปสักพักพอดีแล้วผมก็เริ่มลงทุนช่วงนั้นก็ผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครเข้ามาฟังผมแล้วก็รู้ว่าผมผ่านมายังไงเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากจะลงทุนในบิตคอยหรือว่าจะศึกษาเรื่องพวกนี้ดูบางทีตอนนี้ก็จะอาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณก็ได้นะครับโอเคแรกเริ่มผมต้องแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนั้นผมทำอะไรคือตอนนั้นคือปี2017ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมปลายเดือนเมษายนนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมซื้อบิตคอยครั้งแรกตอนนั้นผมทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะที่บริษัทแห่งหนึ่งนะฮะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซแห่งหนึ่งทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยผมมีแผนว่าผมจะลาออกเพราะว่าพอผมจะลาออกเนี่ยผมก็จะได้กลับมาลองทำงานที่บ้านนะครับไม่เคยบอกแต่จริงๆบ้านเป็นโรงพิมพ์นะฮะทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเราลงทุนมาตลอดเราลงทุนแต่ว่าก็ยากที่จะบอกว่าลงทุนจริงๆจังๆนะถ้าเกิดสมมติเทียบกับคนที่ลงทุนเทรดหุ้นซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรอะไรพวกนี้เพราะว่าผมก็เหมือนเป็นคนทั่วไปผมมาสนใจลงทุนกันแค่ว่าผมแค่หาธนาคารที่มีดอกเบี้ยเงินฝากประจำดีหน่อยฝากประจำแล้วก็ไปลงทุนในกองทุนบ้างพันธบัตรบ้างเอ้ยไม่ใช่พันธบัตรต้องเรียกว่าสลากนะฮะไปสลากออมทรัพย์ของทั้งสลากออมสินแล้วก็สลากจะมีสลากอีกอันหนึ่งผมจำชื่อว่าสลากอะไรจำไม่ได้นะแต่ช่างมันเถอะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยผมไม่สนใจหุ้นเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไกลตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าใจยากว่ะมันคืออะไรวะแล้วผมก็พยายามคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยบอกสัญญาณหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ตอนนั้นก็คือ mindset ของคนที่ลงทุนไม่เป็นนะฮะก็คือหวังจะอยากแค่เกาะคนอื่นแล้วก็ได้ตังค์ตอนนั้นก็คิดแค่นั้นนะฮะแต่เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยไปลองด้วยตัวเองดีกว่ามันไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเฮ้ยบอกหน่อยไม่ได้หรออะไรประมาณนี้นะฮะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็เริ่มลงทุนที่คิดว่าพยายามลองลงทุนที่มันมีความเสี่ยงสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าตอนนั้นผมเปิดบัญชีกองทุนพอดีนะฮะเงินก้อนแรกที่ใส่ไปในกองทุนเนี่ย 40,000 นะฮะต่อขอบอกนิดนึงว่าผมไม่ได้ซื้อพวก LTF IMF นี่เลยนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าถึงมันจะเป็นการลงทุนที่ใครๆก็ทำกันแล้วก็ดูน่าปลอดภัยแต่ว่าเงินมันไปจมมากเกินไปถึงจะลดจ่อนภาษีได้ก็เถอะผมรู้สึกว่าเอาเงินมาหมุนมันจะดีกว่าในตอนนั้นคิดงี้นะฮะผลปรากฏว่ากองทุนผมเนี่ยขาดทุนนะฮะฝากไปประมาณ3-4เดือนได้มั้งแล้วก็มาเช็คยอดว่าพบว่าขาดทุนนิดนึงก็รู้สึกว่านี่มันขาดทุนเพราะอะไรนี่มันจะเวิร์กหรือเปล่าตอนเนื่องจากตอนนั้นเราไม่รู้อะไรเลยแล้วนี่จริงๆผมอยากให้ทุกคนกลับไปฟังตอนที่ผมเล่าว่าความรู้มือใหม่ก่อนจะลงทุนในบิตคอยน์นะฮะอันนั้นก็น่าจะฟังเหมือนกันจริงๆเหตุผลนึงก็คือผมขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ผมลงทุนอยู่ตรงนั้นพอผมไม่รู้ว่ามันขาดทุนเพราะอะไรผมก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ยุ่งดีกว่าทีนี้เนี่ยผมก็กำลังคิดว่าผมจะหาการลงทุนแบบอื่นตอนนั้นก็เริ่มเล็งหุ้นไว้ละแล้วก็กำลังคิดว่าเฮ้ยเราจะซื้อหุ้นดีไหมมันดูเข้าใจยากจังเลยอะไรประมาณนี้ครับคือจริงๆตอนนั้นหุ้นคืออะไรก็ไม่รู้หรอกทีนี้ประเด็นคือผมเป็นคนเทควันมีอยู่วันนึงเนี่ยผมไปสะดุดกับนายพันทิศมีคนพูดถึงบิตคอยขึ้นมาว่ามันมีเว็บซื้อบิตคอยซึ่งตอนนั้นก็คือ coin.co.th ถามว่ามันคืออะไรแล้วบิตคอยคืออะไรด้วยความที่ดั้งเดิมเนี่ยผมเป็นเทคผมก็เริ่มสนใจแล้วว่าไอ้บิตคอยเนี่ยผมเคยได้ยินมานานสักพักแล้วพี่ชายเคยพูดเมื่อประมาณปี2015แต่พี่ชายก็ไม่สนใจพูดใช่พี่ชายพูดประมาณแค่ว่ามันขุดได้ยากแค่นั้นแล้วก็จบไปผมก็รู้แค่นั้นแหละนะฮะทีนี้พอผมเริ่มศึกษาผมก็เริ่มจากการไปอ่านว่าเอ้ยบิตคอยน์เนี่ยคืออะไรจาก
เว็บข่าวหลายๆเว็บอุ้ยตอนนั้นเนี่ยมันมีเว็บข่าวเยอะมากทั้งทั้งสยามบล็อกเชนมันมีทั้งตอนนั้นบิตคอยน์ยังไม่เกิดเว็บผมบล็อกเชนรีวิวก็ยังไม่เกิดนะฮะแล้วก็มีอีกหลายเว็บที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะผมก็พยายามไล่หาข้อมูลไปจอยในคอมมูนิตี้บิตคอยน์ไทยค่ะนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นทั้งผมพูดตรงๆทั้งข้อดีข้อเสียสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจลงทุนในบิตคอยน์เนี่ยมันมีแค่อย่างเดียวเลยคือผมไปดูกราฟบิตคอยน์แล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยระยะยาวมันลงทุนมันขึ้นมาตลอดแล้วมันก็เป็นเทคโนโลยีมันดูน่าสนใจนะไหนลองสักหน่อยหลังจากนั้นผมก็เลยสมัครเว็บ BX นะฮะตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ปิดตัวไปแล้วสมัคร BX ไปลงทุนไปประมาณ 40,000 ซื้อ Bitcoin ไปประมาณ1 นะฮะซื้อ Ethereum ซื้อ Dash ไปตอนนั้น Bitcoin อยู่ที่ราคา 40,000 บาท Dash อยู่ที่ 1,600ไอ้แดดอยู่ที่ 3,000 แล้วไอ้เทเรียมอยู่ที่ 1,600 นะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือผมเริ่มสงสัยว่ามันคืออะไรผมเริ่มไปอ่านเว็บแต่ละเว็บผมพูดเลยเนี่ยสยามบล็อกเชนเนี่ยผมไปวันนั้นน่ะผมอ่านตั้งแต่วันที่เขามีข่าววันแรกผมไล่ตั้งอ่านตั้งแต่ข่าววันแรกจนมาถึงวันล่าสุดเลยนั่นคือสิ่งที่ผมทำแล้วก็โหลดแอปทุกแอปเลยแล้วก็สนใจว่าไอ้เรื่องนี้คืออะไรเอ้ยแต่จริงๆตอนนั้นมันเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมสนใจอะไรจริงๆจังๆเพราะว่าผมอ่านเรื่องพวกนี้ทุกวันได้โดยที่ผมไม่เบื่อสนใจว่ามันคืออะไรแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับคอมมูนิตี้ใน Bitcoin ไทยครับนั่นเป็นสิ่งสำคัญเลยนะที่ทำให้ผมเรียนรู้เกี่ยวกับ Bitcoin แล้วก็คริปโตเคอเรนซีอื่นๆขึ้นเรื่อยๆแต่ก็อย่างที่คุณรู้ครับว่าจริงๆสุดท้ายเนี่ยฟูลเดเมนทัลของ Bitcoin เนี่ยจริงๆที่ทุกคนหลายคนเรียกว่ามันเป็นเซฟเฮเวนเนี่ยปัจจุบันมูลค่ามันยังต่ำมากซึ่งปัจจุบันตอนเอ้ยซึ่งในตอนนั้นน่ะผมไม่เข้าใจในจุดนั้นผมไม่เข้าใจว่าจริงๆมันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากจริงๆผมแค่เข้ามาในจุดที่โชคดีเท่านั้นเองแหละนะครับตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นผมเข้ามา 40,000 แล้วหลังจากบิตคอยก็พุ่งไปจนไปในปี2018นะครับในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ศึกษาการขุดขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่าพอผมรู้ว่าบิตคอยขุดได้ผมก็เอ๊ะบิตคอยขุดได้เอาไงดีผมก็เลยเริ่มจาก mindset ที่ว่าผมจะไปซื้อการ์ดจอมา1ใบถ้าไอ้การ์ดจอขุดใบเนี้ยขุดได้ตังค์หรือถ้าเกิดมันขุดไม่ได้อย่างน้อยผมจะมีการ์ดจอไว้เล่นเกมยังไงก็ไม่ขาดทุนผมก็เลยไปขุดเฮ้ยแล้วมันเฮ้ยมันขุดได้วะผมพบว่าเฮ้ยมันทำเงินได้จริงหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อลิกมาทันทีครับลิกการ์ดจอคอมพิวเตอร์โชคดีที่ผมซื้อตอนที่ตลาดยังไม่แบบเฟื่องฟูเท่าไหร่พวกนี้คือราคามันยังไม่ปรับตัวสูงแล้วตอนนั้นยังไม่มีคนสนใจเรื่องการขุดมากผมเลยได้ริกนึงมาบนราคาประมาณ 65,000 ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมเอามาขุดประมาณเดือนนึงได้แล้วก็ประกอบกับราคาอีเธเรียมมันพุ่งขึ้นมันทำให้เหมือนกับว่าผมคืนทุนไปเดือนนึงเลยนะฮะถ้าเกิดให้ผมเรียกตรงๆเนี่ยคือในช่วงแรกของการลงทุนใน Bitcoin ของผมเนี่ยคือ1คือผมโชคดีที่เข้ามาถูกเวลาแล้วก็ตอนนั้นตลาดขึ้นกระแสที่กำลังขึ้นอะไรมันก็ดีไปหมดซื้อเครื่องขุดมาก็ขุดได้นะครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นผมพูดตรงๆผมมีความลำพองอยู่พอสมควรเลยครับแต่ด้วยความนิสัยไม่ดีก็ได้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองรู้เรื่องนี้เยอะมากกว่าคนอื่นๆแต่มันก็เป็นจุดที่ดีอย่างนึงนะเพราะว่าผมจะไล่หาข้อมูลพวกนี้เยอะค่อนเยอะมากๆเลยนะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เข้าไปอยู่ในสมัยของ ICO ในช่วงปี2017คือคุณจะรู้เลยว่า ICO ในช่วงปี2017เนี่ยถ้าเกิดใครเคยผ่านมาจะรู้ว่ามันบูมมากบางตัวได้ 100x เลยด้วยซ้ำนะฮะผมลงทุนกับ ICO เนี่ยตัวแรกเลยเนี่ย Omisek Go เพราะว่าตอนผมทำงานผมเคยได้ยินชื่อบริษัท Omisek แล้วก็ผมเคยคุยกับคนจากบริษัท Omisek แล้วผมรู้ว่าเขาเติบโตได้ค่อนข้างรวดเร็วผมก็เลยซื้อ Omisek Go ตอนที่มันปล่อยออกมานะตอนนั้นประมาณ28บาทนะครับซื้อจาก Exchange แรกเลยแล้วมันก็พุ่งพวดนะฮะไปถึง200บาทแต่ผมขายตอน50บาทนะครับนี่คือความโชคร้ายของผมนั่นหลังจากนั้นผมก็ลงทุนใน ICO หลายๆตัวถ้าเกิดเราพูดถึง ICO ในวันนี้เราจะรู้ว่า ICO เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกวันนี้ไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่หรือเป็นแบบอะไรที่ไม่ค่อยน่าลงทุนเลยนะฮะแต่ว่าใน ICO ในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเฟื่องฟูมากๆนะครับแล้วก็ mindset ของผมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมของพวกนี้มันโตขึ้นไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดสมมุติคนที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะเป็นการหลอกลวงเพราะมันเติบโตเยอะเกินไปหรือเขามองว่าจะฟองสบู่แตกขึ้นสักวันก็ได้แน่ๆซึ่งจริงๆสุดท้ายมันก็แตกในปี2018ใช่ไหมแต่ผมไม่เคยเล่นหุ้นมาก่อน
นี่ก็เป็นทั้งท่องข้อดีข้อเสียเหมือนกันเพราะหนึ่งคือผมไม่เคยเล่นหุ้นผมไม่เคยเอา mindset เรื่องหุ้นอะไรต่างๆว่ามันต้องมีการเติบโตเท่าไหร่อะไรที่มันดูน่ากลัวเกินไปมันจะเป็นสแกมนู่นนี่นั่นผมไม่เคยเอา mindset พวกนี้มาเกี่ยวข้องเลยสักครั้งและนี่เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าทำให้ผมเปิดใจยอมรับ Bitcoin ได้ง่ายๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดสมมุติผมไปลงทุนในหุ้นก่อนผมอาจจะไม่มายุ่งกับเรื่องพวกนี้ก็ได้นี่คือสิ่งที่ผมคิดนะอย่างไรก็ตามเนี่ยหนึ่งในจุดที่ผมค้นพบคือ Bitcoin กับข่าวในตอนนั้นเนี่ยผมศึกษาข่าวมากมายว่าเดี๋ยวประเทศนู้นประเทศนี้จะประกาศนู่นประกาศนี่ ICO กระแสจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยอย่างตอนนั้นมีข่าวว่าออสเตรเลียจะประกาศให้บิตคอยเนี่ยทำอะไรได้สักอย่างถ้าจะไม่ผิดถูกกฎหมายผมก็คิดว่าเฮ้ยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวบิตคอยมันต้องขึ้นแน่เลยพอไปถึงวันนั้นมันไม่ขึ้นนะฮะผมก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เรานั่งอ่านข่าวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่การเสริมความรู้แต่มันไม่ได้แปลว่าราคามันจะขึ้นพุ่งลงตามข่าวราคาส่วนใหญ่มันมาจากกระแสและความเชื่อของบุคคลในจุดหนึ่งยิ่งหลังจากช่วงที่ผมเรียนรู้ได้มากเลยคือตอนปี2017ที่ ICO มันเฟื่องฟูเนี่ยผมพยายามหาว่า ICO แต่ละตัวเนี่ยมันดียังไงมันไม่ดียังไงแต่พอหลังช่วงจบปี2018เนี่ยผมก็เลยรู้เลยว่าเฮ้ย ICO ที่ผ่านมาเนี่ยมันวาดฝันสวยหรูแต่สุดท้ายคือมันทำไม่ได้แล้วมันสุดท้ายมันก็กลายเป็นขยะคือก่อนที่เราจะไปมองว่ามันเป็นฟูเดเมนทัลยังไงเนี่ยเราควรจะมามองก่อนว่าเฮ้ยไอตลาดตรงเนี้ยโทเค็น ICO ส่วนใหญ่มันไม่มีเอ็กเซนต์นะแล้วมันจะแตกในสักวันซึ่งตรงนั้นผมไม่มีจุดนี้จริงๆผมสามารถพูดได้ว่าการลงทุนใน Bitcoin ของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการถือค่อนข้างยาวรวมถึงคริปโตประเภทอื่นด้วยแต่พอจบหลังปี2018เนี่ยไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเป็นประเภทไม่ชอบเทรดชอบถือมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับบิตคอยน์แล้วก็บล็อกเชนที่สนใจกว่าผมไปสนใจเรื่องพวกนั้นผมก็เลยตั้งใจว่าถ้าเกิดเหรียญไหนที่ผมซื้อแล้วเนี่ยผมจะปล่อยไว้ยาวและกลายเป็นว่าไอเหรียญแอลคอยน์พวกนี้เนี่ยผมก็เลยบางหลายๆตัวผมไม่ตัดสินใจขายอย่างตัวที่ยอดนะฮะอย่างซีคอยน์ก็เป็นเหรียญนึงที่ผมไม่ขายที่ยอดนะครับมาขายที่ประมาณแบบ 1,200 แทนที่จะขายตอน 3,000 อะไรประมาณเนี้ยICX เนี้ยไอคอนเนี้ยมีอะไรอีกอะไอคอนโอมิเซกจริงๆโอมิเซกก็พอซื้อกลับไปอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขายตอนราคาดีที่สุดเพราะคิดว่าพอมีความเชื่อเล็กๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวตลาดแอลคอยมันจะกลับมาดีในสักวันหนึ่งนะก็เป็นความเชื่อที่ผิดๆในตอนนั้นเราคิดว่าคอลเลกชันของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันควรจะเร็วมันไม่มีหรอกตลาดแบนนานๆนะฮะเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยเพราะเราคิดว่าแบบมันจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่เป็นมายด์เซ็ตที่ค่อนข้างผิดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอร์ตผมเนี่ยก็จากกำไรประมาณ 300% นะฮะก็เหลือแค่ 50% ก็อย่างน้อยก็ยังกำไรนะแต่ก็เสียดายมากพอสมควรเลยด้วยนะฮะแต่ก็มันก็ทำให้ผมเรียนรู้หนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยทำให้ผมย้อนกลับมาดู Bitcoin ใหม่คือถ้าเกิดใครผ่านช่วงปี2017เนี่ยมันจะมีกระแสโจมตี Bitcoin ค่อนข้างเยอะว่า Bitcoin มันไม่ดีอย่างนู้น Bitcoin ไม่ดีอย่างนี้แล้วก็Ethereum ดีกว่านู่นนี่นั่นแต่พอระยะเวลาผ่านไปนานเนี่ยผมกลับมาโฟกัสบิตคอยน์ครั้งเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยบิตคอยน์มันเป็นตัวเดียวที่ในบรรดาทุกตัวมันยังอยู่รอดคือบิตคอยน์เนี่ยตกจาก 20,000 เมื่อเหลือประมาณ 8,000 ซึ่งเป็นการตกราวๆเท่าไหร่อ่ะเกิน 50% ประมาณ 60% แต่อีเธเรียมเนี่ยตกจาก 50,000 เลยนะตกจาก 50,000 เหลือ 5,000 90% เลยนะแล้วคือบิตคอยน์เนี่ยถึงแม้มันจะตกท้ายมันจะไปอยู่ที่ 3,000 เหรียญช่วงนึงแล้วมันก็คอลเลกชันกลับมาคือผลงานมันค่อนข้างดูดีมากถ้าเทียบกับหลายๆตัวที่ซบเซาแล้วก็ตกไปผมก็เอ๊ะทำไมล่ะนะฮะผมเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องฟูเดเมนทัลพื้นฐานแทนที่จะไปเสียเวลาดูพวก ICO อะไรพวกนั้นนะฮะแต่ก็มีคนลงทุนใน ICO ที่เหมือนกับว่าได้กำไรจริงๆก็มีนะฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นตลาดปั่นนิดนึงอะถ้าเกิดผมไม่แบบสติ๊กตามแบบตามติดจริงๆอ่ะผมไม่น่าทำกำไรได้แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีความผมตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันผมรู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจเท่าไหร่แล้วด้วยนะฮะทีนี้ผมก็เลยย้อนกลับมาดูบิตคอยน์เพราะว่าในพอร์ตเนี่ยบิตคอยน์เป็นตัวที่ติดลบน้อยที่สุดนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมลืมพูดไปว่าผมไม่ได้ซื้อบิตคอยน์เลยนะฮะหลังที่กะราคามันเกิน 350,000ในช่วงปี2017เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นการขึ้นที่ไม่ค่อย make sense แต่มีไม้หนึ่งซื้อไปตอน 500,000 แต่ไม่ใช่ไม้ใหญ่อะไรไม้นั้นก็ขาดทุนไปเพราะฉะนั้น
ในพอร์ตผมมันบิตคอยน์เลยโอเคที่สุดผมก็เลยไปศึกษาว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันเพราะอะไรผมเริ่มศึกษาฟูเดมันทอนเข้าไปในเชิงลึกๆผมก็เลยตกผลึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยจริงๆไอ้สิ่งที่เราลงทุนอยู่ทุกอย่างเนี่ยมันคือความเชื่อเว้ยมันคือความเชื่อชัดๆเลยมันคือความเชื่อไม่ว่าจะบิตคอยน์จะอีเธเรียมจะแดชจะทุกอย่างเลยแต่บิตคอยน์มันกับเป็นความเชื่อที่มีกระแสและมีดูดีที่สุดไม่ว่าจะการที่เหมือนกับว่ามันเติบโตมาจากการที่มันไม่พอใจในรัฐบาลเป็นสกุลแรกแล้วก็ดีเฟชันของมันดีที่สุดมูลค่าของมันสูงที่สุดแล้วก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดด้วยคือหลายๆคนที่เข้ามานะฮะบางคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าบิตคอยน์มันไม่น่าเล่นมีบางคนจริงๆนะที่เขารู้สึกนี้นะฮะเพราะเขาแต่เขากลับมองว่าแอลคอยตัวอื่นน่าเล่นกว่านะครับอย่างเช่นในตอนนั้นเนี่ย XRP ค่อนข้างโด่งดังนะฮะเพราะว่าพอมันมีชื่อของธนาคารแปะไว้เนี่ยคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเล่นธนาคารได้รับความน่าเชื่อถือนะครับแต่ถ้าเกิดใครศึกษานิดหน่อยคุณก็จะรู้ว่า XRP เนี่ยนะครับก็ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมแต่มันถึงชิดคอยเลยนะฮะเพราะว่าปัญหาของ XRP คือซัพพลายส่วนใหญ่มันไปอยู่ที่ธนาคารซะมากเพราะฉะนั้นคือการขึ้นของการขึ้นลงของมันมันเป็นการปั่นแทบจะล้วนๆเลยคือถ้าเกิดเรามองว่าสถาบันทางการเงินจะมาซื้อ XRP จากในตลาดไหมถ้าเกิดมีการใช้เขาใช้ XRP คือสมมติถ้าเกิดวันนี้มีแบงค์หนึ่งตัดสินใจจะใช้ XRP เนี่ยเขาจะไม่เอาเงินของเขาเนี่ยมาซื้อ XRP ในตลาดในเอ็กซ์เชนจ์นะครับแต่จะไปซื้อจาก Ripple Lab แทนเพราะฉะนั้นแล้ว Ripple Lab เนี่ยยังถือ XRP อยู่มากด้วยเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดมองแค่อีโคโนมิกแค่นี้คือXRP ก็ชิดคอยดีๆนี่เองนะฮะแต่ก็มันก็มีความเข้าใจผิดส่วนมากในตอนนั้นนะฮะผมก็เคยเข้าใจผิดอยู่สักพักหนึ่งด้วยนะฮะกลับมาที่บิตคอยน์กันก่อนทำไมผมถึงสนใจบิตคอยน์เพราะว่าฟูลเดเมนทัลมันดีแล้วดีเฟชันมันค่อนข้างของจริงถึงแม้ว่ามูลค่าตลาดมันยังเล็กแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงความเสี่ยงที่ผมรับได้เนี่ยผมมองว่ายังไงบิตคอยน์เนี่ยผมก็สามารถลงทุนกับมันไว้ได้สุดแล้วก็ตอนนี้พอร์ตผมเนี่ยประมาณน่าจะผมน่าคิดว่าน่าจะประมาณ 70-80% น่าจะเป็นบิตคอยน์ได้ผมไม่แนะนำให้คนอื่นทำอย่างนี้นะแต่ว่านี่เป็น mindset ของผมจริงๆที่ผมทำนะฮะผมไม่ได้ไปลงทุนอะไรรูปแบบอื่นเลยที่ไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีจะเรียกว่าแทบจะ all in คริปโตเคอเรนซีก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เงินของผมเนี่ยแทบทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกับเงินที่ร้อนที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยอยู่ในคริปโตเคอเรนซีแล้วอยู่ในบิตคอยน์เป็นส่วนใหญ่ด้วยผมไม่แนะนำให้ใครทำตามนะแต่แค่บอกว่านี่เป็นความคิดของผมเพราะผมรู้สึกว่าบิตคอยน์เนี่ยถ้าเกิดผมซื้อในราคาที่เหมือนกับว่าจังหวะผมถูกต้องจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติผมไม่ได้ซื้อราคาแพงเกินไปเนี่ยผมมักจะได้กำไรเสมอๆถ้าเกิดผมไม่ได้ซื้อแบบแห่ตามโฟโมผมมีหลักการว่าตอนไหนที่มีข่าวแย่หรือว่าบิตคอยน์หักหัวลงแบบวูบวาบทันทีเนี่ยผมจะเก็บเงินไว้ซื้อตอนนั้นเพราะว่าถ้าเกิดซื้อตอนนั้นเนี่ยถ้าพลาดน่ะอย่างพลาดก็แค่ไม้เดียวหรือ2ไม้แต่จะไม่พลาดในระยะยาวแบบเป็นปีจะไม่พลาดเลยนะคะคือยังไงก็ได้กำไรพอผมมองว่าถ้าเกิดผมต้องเอาเงินนี้ไปลงทุนแบบอื่นไปลงทุนอะไรธนาคารพันธบัตรหุ้นหรอหุ้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่เราได้กำไรมากกว่านะฮะแต่ว่าหุ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่รู้เรื่องแล้วถ้าเกิดสมมติผมไปลงทุนพันธบัตรหรืออะไรเสี่ยงกว่านี้แล้วผมเล่นยังไงคือยิ่งหุ้นเนี่ยผมเคยถามเพื่อนที่มันเล่นหุ้นแบบทั้งปีผมถามว่าเฮ้ยปีนึงได้กำไรเท่าไหร่วะก็บอกว่าเอ้ยก็ประมาณ15-20% ก็อะไรนะ 15-20% เองเหรอมันน้อยจังวะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ 15-20% นี้คือถ้าเกิดเราซื้อบิตคอยถูกราคาช้อนแล้วขายหน่อยเนี่ยคือไอ้ 15-20% นี้มันเป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นผมว่าเกิน10รอบด้วยซ้ำในรอบของบิตคอยของปีนึงเนี่ยคือผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่อยากไปลงทุนอะไรอย่างอื่นที่ผมไม่เชี่ยวชาญในจุดนั้นนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเซนนิดนึงอะที่เหมือนกับว่าผมรู้สึกว่าผมคิดว่าผมควรจะซื้อราคาบิตคอยน์ในตอนไหนที่ผมซื้อได้มันจะเป็นเซนนิดนึงนะอันนี้ไม่ได้มีเทคนิคอะไรอ้างอิงเลยอาจจะไม่ค่อยดีที่จะพูดด้วยในลักษณะนี้นะครับทีนี้ในช่วงปี2018เนี่ยมันก็เกิดขึ้นคุณจะเห็นราคาบิตคอยน์ลงคือ mindset ของตอนนั้นอะผมตั้งเป้าว่าบิตคอยน์เนี่ยราคาของปลายปีเนี่ยมันจะไปตกที่ประมาณ10,000 ดอลลาร์แต่มันก็ไม่ไปถึงนะฮะมันแย่ด้วยซ้ำนะครับรู้สึกมันจะอยู่ที่ประมาณ 6-7 พันเองนะฮะ
นั่นก็เป็นอีกครั้งที่ผมคิดผิดคือเพราะว่าผมไม่ได้เคยอยู่ในช่วงตลาดแบร์มาก่อนคือถ้าเกิดสมมติใครบางคนที่อยู่ในช่วงตลาดแบร์ของบิตคอยน์ในช่วงตอนปี2012หรือปี2014เนี่ยแล้วผ่านตลาดแบร์ยาวนานจะรู้ว่าเหมือนกับจริงๆตลาดบิตคอยน์พอแบร์เนี่ยมันคือมันแบร์นาน3ปีจริงๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้แบร์หนักเท่าหุ้นที่เป็น10ปีนะฮะก็ขอขิงนิดนึงอันนั้นก็ผมก็ทำนายผิดเหมือนกันนะฮะแต่แน่นอนก็ไม่เจ็บตัวเท่าไหร่จนมาตอนนี้ตอนปี2019ผมก็คิดว่ามันจะถึงซึ่งคราวนี้มันถึงจริงๆแล้วแต่เพียงแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะตกต่ออีกรอบทำให้ตรงนั้นมีไม้ที่พลาดไปไม้หนึ่งเหมือนกันตอนมันตกจาก12,000นะครับไปซื้อไม้หนึ่งที่ประมาณ360,000ไม้นั้นก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะฮะก็เป็นไม้กลางๆก็เสียดายเงินนิดหน่อยเหมือนกันคือไม่ได้เสียดายมากหรอกแต่แค่คิดว่าเราน่าจะเข้าในจุดที่ดีกว่านี้ได้เพราะว่าตอนนั้นเรารู้สึกกลัวตกรถนิดนึงนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรื่อยนะฮะก็พูดตรงๆ ICO แทบไม่ลงแล้วยกเว้นแบบบางตัวที่เหมือนกับว่ามีคนกระซิบบอกมาก็ลงไปบ้างนะฮะแล้วก็มีขาดทุนก็มีเหมือนกันเป็นเรื่องปกตินะฮะสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะบอกทุกคนเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยบิตคอยน์มันเป็นตลาดที่ใหม่แล้วก็มันเป็นตลาดที่ค่อนข้างน่าเย้ายวนแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ใช่คนที่สามารถรับความเสี่ยงหรือว่าเข้าใจกับตลาดนี้ได้เนี่ยคุณอย่าเอาเงินเยอะๆมาลงดีกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณอยากศึกษาเรียนรู้กับมันการลงทุนน้อยๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการที่จะลงทุนกับตัวบิตคอยน์แล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับก็พอดแคสต์วันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำนิดนึงไม่ค่อยมีสาระอะไรมากๆนะแค่อยากจะมาแชร์มุมมองของผมนะครับก็อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครที่ยังไม่รู้จักผมนะครับก็หลังจากที่ผมลงทุนบิตคอยน์ไปในช่วงปี2017นะครับประมาณกลางๆปี2018ผมก็ออกหนังสือเรื่องบิตคอยน์บล็อกเชน101นะครับก็ผมอาจจะกล้าพูดได้ว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนิดนึงนะฮะไม่กล้าพูดเต็มปากมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆก็รู้เรื่องนี้มา 2-3 ปีนะครับซึ่งก็เท่าๆกับทุกคนนั่นแหละก็นี่จะเป็นคำแนะนำจากผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะลงทุนอะไรก็คิดดีๆแล้วกันแล้วก็มาจับตาดูประการฮาวิ่งครั้งนี้นะครับก็ได้สาระนิดนึงในวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วย